ครับในบทนี้เดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันต่อนะครับเป็นบทต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วที่เราทำตัวมงกตไปคราวนี้เราก็จะมาทำจอนหูกันก็มันต้องคู่กันนะมีมงกตก็ต้องมีจอนหูผมเอาแค่นี้พอเราก็จะมาทำการปั้นกันแล้วนะครับผมจะเริ่มจากส่วนของลายขอบก่อนลายขอบคืออันไหนคืออันนี้นะครับนี่ง่ายกว่าแล้วก็มาปรับขนาดเส้นนะครับดอทไซส์ฟังก์ชันพวกนี้ก็เคยสอนไปหมดแล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ลองไปย้อนกลับดูนะครับตอนนี้เป็นเวิร์กช็อปไปนะครับผมจะไม่พูดถึงพื้นฐานมากผมจะพูดถึงวิธีการทำมากกว่าแล้วก็มาปรับตำแหน่งเดี๋ยวผมจะปรับสโตกให้มันห่างขึ้นกว่านี้หนึ่งครับ 1.2 แล้วก็คลิกไปให้มันห่างขึ้นเดี๋ยววางใหม่ดีกว่าอมันจะมีบางตัวที่มันจะอาจจะต้องใหญ่ขึ้นหน่อยก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับฝั่งนี้ผมเอาไว้แค่นี้ต่อมาก็จะมาใส่ตัวลายอีกฝั่งหนึ่งแล้วก่อนจะใส่ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ตัวกระจังเข้าไปตัวหนึ่งก่อนเป็นกระจังอีกแบบหนึ่งนะครับก็วางไปแล้วก็ปรับตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กระจังตัวตรงกลางเพิ่มอีกตัวนะครับให้มันมีดูมิติขึ้นก็วางไปตัวหนึ่งแล้วก็ปรับตำแหน่งการที่จะทำแบบนี้คืออันนี้คือผมอิงแบบรูปแบบการทำงานประณีตสิ่งนะครับที่การนำตัวลายกระจังพวกนี้มาทับซ้อนเรียงซ้อนกันให้เกิดเป็นรูปแบบต่างๆได้นะครับก็ควรจะมีพื้นมาบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพื้นเลยเนี่ยคือมันจะต้องไล่กันยาวแต่งั้นนะจะต้องไล่ตั้งแต่การทำหัวโขนการทำงานประณีตสินการเขียนลายหลายๆอย่างเลยครับก็จะไม่พูดถึงในส่วนนั้นนะครับอันนี้คือผมจะพูดในแง่ของโปรแกรมอย่างเดียวจะไม่พูดถึงส่วนอื่นมากนักเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของทักษะฝีมือด้วยครับในส่วนนั้นนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนดีกว่าเนี่ยผมใช้เป็นลายที่ผมทำไว้แล้วกันนะครับปรับตำแหน่งประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ลองปิดรูปด้านหลังไปดูเห็นไหมครับก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วจอนหูสวยงามเรามาเดี๋ยวก็มาทำส่วนหางกันแล้วก่อนจะไปหางเดี๋ยวผมมาทำช่วงนี้ก่อนผม
คิดว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ตรงนี้อีกสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็ใช้ตัวพวกนี้แหละมาวางใส่มันอีกทีจะได้ไม่ต้องทำใหม่เดี๋ยวก็ดูพิเคตมันออกมา